าชีพก็เป็นอาร์ตคอนซัลแทนคือคอยดูแลจัดวางพวกงานศิลปะภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดค่ะก็เนื่องจากว่าในตัวเองเนี่ยเคยมีอาชีพเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์มาก่อนก็ทำมาประมาณ30ปีแล้วคือตัวเองก็เรียนจบไฟอาร์ตมาแล้วก็เรียนจบอินทีเรียอาร์คิเทคมาด้วยพบว่ามันมีปัญหาระหว่างผู้ที่เป็นผู้ออกแบบตกแต่งภายในกับศิลปินที่เราเลือกมาให้ทำงานศิลปะเพื่อประกอบอาคารบางครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะจูนกันติดความเข้าใจเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันงานศิลปะกับงานอินทีเรียเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทั้งสองด้านก็น่าจะมามีอาชีพที่สามารถจะประสานงานของทั้งสองฝั่งนี้เข้าด้วยกันเพื่อให้ผลงานเนี่ยจะได้ออกมาได้ผลงานที่ดีที่สุดแล้วก็มีความสมบูรณ์พร้อมตามจุดประสงค์ของทุกๆฝ่ายในด้านงานออกแบบตกแต่งภายในเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นการที่เราจะจัดสภาพแวดล้อมของอาคารให้เหมาะสมกับการใช้งานหรือฟังก์ชันต่างๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าเหมาะสมอย่างเดียวเราก็ยังจะต้องน่าจะสร้างความพึงพอใจแล้วก็น่าประทับใจให้กับผู้ที่ต้องใช้อาคารนั้นหรือว่าคนอื่นๆที่ต้องมาเยือนอาคารนะคะออกแบบพื้นผนังเพดานหรือว่าเครื่องเรือนต่างๆแต่ว่าสิ่งที่จะมาส่งเสริมให้งานนั้นอะดูน่าพึงพอใจยิ่งขึ้นก็น่าจะเป็นงานศิลปะงานศิลปะก็เหมือนเครื่องประดับที่นำมาตกแต่งเมื่อเราแต่งตัวใส่เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอะไรเรียบร้อยแล้วก็น่าจะมีแอคเซสซอรีต่างๆเนี่ยมาประดับจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ภาพถ่ายหรือว่าพวกงานฝีมือพวกคราฟที่มาตกแต่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้ซึ่งสถานที่ที่เรามาเยี่ยมชมกันที่นี่นะคะก็เป็นผลงานที่ดิฉันก็ได้ทำร่วมกับอินทีเรียดีไซเนอร์คือเราศึกษามาว่างานของอินทีเรียเนี่ยเขามีรูปแบบยังไงก็ค่อนข้างจะเป็นแบบโมเดิร์นสมัยใหม่การที่มีสื่อถึงความเป็นไทยนะคะใส่ลงไปเพราะว่าที่อาคารนี้มันเป็นที่พักของชาวต่างชาติใช่ไหมคะถ้าเราใส่งานไทยๆลงไปเนี่ยก็น่าจะเป็นที่น่าสนใจของชาวต่างชาติมากธีมหลักเป็นสถาปัตยกรรมไทยเป็นภาพถ่ายที่เป็นภาพถ่ายขาวดำเป็นมุมมองที่เรามองเห็นงานสถาปัตยกรรมเนี่ยในมุมต่างๆกันคือเราไม่ได้เห็นหมดทั้งชิ้นแต่เราเห็นในส่วนต่างๆขาวดำซึ่งเป็นภาพที่เห็นเป็นงานสถาปัตยกรรมแต่เป็นบางส่วนเท่านั้นประติมากรรมที่เราทำขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นไปสั่งทำเป็นเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมคะก็อาจจะต้องไปหาแหล่งที่ว่าเขาสามารถที่จะทำเซรามิกที่มีเตาเผาขนาดใหญ่พวกนี้อาจจะไม่ได้จำลองแบบของเจดีที่เป็นสถาปัตยกรรมไทยแท้ๆมาแต่ว่าเพียงแต่ว่าทำรูปทรงให้มันดูแล้วคลับคลายคลับคลางานคราฟต์ต่างๆเนี่ยเราก็ไปหามาจากแหล่งอย่างซันเดย์มาร์เก็ตที่ชาวบ้านหรือว่าเจ้าของโรงงานเล็กๆที่เขาทำขึ้นมาแล้วก็เอานำมาขายในตลาดเหมือนตลาดนัดเนี่ยนะคะแล้วเราก็ไปคัดเลือกซึ่งราคามันก็จะไม่ได้สูงมาก เป็นเครื่องเขินสีดำนะคะตัวเดียวจะเป็นสีดำพยายามที่จะให้เป็นเพลนมีรายละเอียดน้อยๆไม่ต้องมีลวดลายอะไรมากๆเพื่อจะไปดูแล้วมันจะมีความร่วมสมัยกว่าการคุมโทนของเราเนี่ยก็จะเป็นโทนที่เป็นสีขาวดำซึ่งจะไม่โดดเด่นจนขมงานตกแต่งภายในเขาเน้นไว้แล้วว่าเขาจะมีสีสดใสแค่เฉพาะพรมพื้นเท่านั้นเพราะนั้นเราก็จะไม่ให้มันไปแย่งความสำคัญกันแต่จะให้มันส่งรับส่งซึ่งกันและกันมากกว่า
ก็เป็นธรรมดาของการทำงานทุกอย่างก็ต้องมีอุปสรรคที่จะเป็นปัญหาที่เราก็ต้องหาทางแก้ไขไปนะคะในงานที่เป็น Art Consultant เนี่ยอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของระยะเวลาในการทำงานซึ่งส่วนใหญ่แล้วกว่าที่ทางเจ้าของจะตัดสินใจที่จะให้เราเริ่มต้นทำงานเนี่ยมันก็จะเหลือช่วงเวลาที่น้อยในงบประมาณขนาดนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะคงคุณภาพของงานเนี่ยให้ได้ดีด้วยตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าอยากจะใช้เป็นภาพส่วนใหญ่จะเป็นภาพพิมพ์นะคะซึ่งพอโค้ดราคาออกมาแล้วเนี่ยก็เป็นเงินที่ค่อนข้างสูงข้อยุ่งยากในด้านเทคนิคด้วยเพราะว่าเราขนาดของภาพที่เราใช้นี่ค่อนข้างใหญ่ก็เปลี่ยนมาเป็นภาพถ่ายซึ่งสามารถทำให้เสร็จในเวลาที่รวดเร็วแล้วก็ราคาทั้งในแง่โปรดักชันมันก็จะไม่แพงมากนะคะเราได้รับมอบหมายงานมาเนี่ยเราก็ต้องไปรวบรวมข้อมูลจากทั้งทางเจ้าของแล้วก็ทาง Interior Designer ด้วยเราต้องรู้ก่อนว่าอาคารนั้นน่ะผู้จะมาใช้เนี่ยคือใครใช้งานทำอะไรแล้วก็งานตกแต่งที่ทางดีไซเนอร์เขาออกแบบไว้เนี่ยเป็นคอนเซปต์หรือธีมแบบไหนเป็นภาพจิตรกรรมหรือจะเป็นงานประติมากรรมหรือจะเป็นงานคราฟเลือกงานเนี่ยได้แล้วว่าควรจะเป็นงานแบบไหนก็ต้องหาศิลปินหรือว่าแหล่งที่มาของงานเหล่านั้นนะว่าเราจะไปหางานพวกนี้มาจากไหนให้ศิลปินเนี่ยครีเอทงานนั้นออกมาแล้วเราก็ต้องมีการรับส่งกันว่าอย่างนี้ใช่ไหมควรจะแก้ไขยังไงเมื่อเสร็จหมดแล้วครบทุกงานเราก็ทำพรีเซนเตชันให้กับทางเจ้าของและทางอินเทอร์ดีไซเนอร์แอปพูฟอีกทีนึงในขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีการขอแก้ตรงนั้นนิดปรับปรุงตัวนี้หน่อยซึ่งเราก็เอากลับมาแก้แล้วก็นำไปพรีเซนต์ใหม่จนกว่าทุกงานเนี่ยจะได้รับการแอปพรูฟหมดแล้วคิดบัดเจ็ตทั้งหมดแล้วก็ทำเป็นเอกสารรายละเอียดนะคะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีระยะเวลาทำงานเท่าไหร่นำเสนอไปให้เจ้าของเพื่ออนุมัติการจัดทำอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นก็มีการจัดทำม็อกอัพขึ้นมาทำให้ดู1ห้องแอปพรูฟงานนั้นแล้วก็จะเข้าไปในขั้นตอนของการทำโปรดักชันจริงภาพของงานเนี่ยให้ออกมาตามที่เราสเปคไปแล้วก็ดูแลการเข้ากรอบภาพการจัดส่งแล้วตลอดจนการติดตั้งที่หน้างานทุกงานเนี่ยมันเสร็จสิ้นลงไปเนี่ยแล้วก็ทุกๆฝ่ายก็ได้รับความพึงพอใจเนี่ยแขกที่เข้ามาพักเนี่ยก็มีการสอบถามมาว่าเอองานพวกนี้มันหมายความว่ายังไงช่วยอธิบายหน่อยหรือว่าของที่เอามาจัดวางเนี่ยได้ไปซื้อมาจากที่ไหนความชื่นชมที่เราได้รับกับผลงานที่เราทำลงไปก็มีความสุขที่ได้ทำงานพวก